ันนี้เรามาดูลูกค้าที่สั่งแผ่นแล้วมาประกอบเองครับผมตู้สองตู้นี้งานก็ทำเองนะครั้งแรกของลูกค้านะผมช่างก็ทำกันได้นะเนี่ยสวยงามอันนี้มันจะเป็นโครงสำเร็จนะครับผมวางอยู่บนตอหม้อที่เขาทำมาแล้วก็อลูมิเนียมตรงนี้ที่เป็นฉากอลูมิเนียมอันนี้ลูกค้าซื้อแผ่นมาแล้วก็ทำเองนะก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวตรงนี้ต้องขอบน้ำจะไหลลงไปตรงนู้นตรงนี้ต้องใส่ขอบงานอลูมิเนียมก็เก็บขอบประมาณนี้เดี๋ยวต้องยิงซิลิโคนแผ่นละ3นิ้วก็เลยเหลือล้นมานิดนึงคือหลังคาไอ้ตัวนี้เห็นไหมนี่ก็คือมีชิ้นเดียวนะแผ่นหลังคาพาดนี่งานห้องน้ำงานห้องน้ำก็โอเคก็คือว่าพยายามดูตรงตีนห้องน้ำมันอย่าให้มันโดนน้ำตอนนั้นเองที่พวกนี้มันโดนน้ำได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นแผ่นเหมือนหลังคาแหละผมไม่เล่นชีพนี่งานไฟตามเป็นแฟนเพจเยอะครับผมครับตามรู้ตามอะไรก็ต้องเก็บงานที่หลังไอ้ที่มันน่ะคืองานเก็บเพราะว่าสารพัดอุปกรณ์สารพัดอะไรที่คิดจะสรรหามาเก็บงานได้แล้วต้องเอามาต้องเก็บเลยแหละนะค่อนข้างเยอะงานเก็บอันนี้พื้นก็โอเคอารมณ์มันก็จะไม่เหมือนกับพื้นอันนี้เท่าไหร่